เจ้าของบ้านบอกต่อเรียกเขตมาตัดต้นไม้ในบ้านใช้งบเท่าไหร่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หลายๆบ้านเจอโดยเฉพาะบ้านที่ปลูกต้นไม้ยืนต้นสูงๆแล้วกิ่งก้านของมันดันไปบังภูมิทัศน์ของบ้านเลยอยากจะตัดออกแต่ก็ไม่อย่างเสี่ยงตะดะเองเพราะไม่เชี่ยวชาญจึงอยากจะให้ทางเขตมาตัดต้นไม้ให้จึงเกิดเป็นคำถามที่หลายต่อ,อหลายคนสงสัยบ้างว่าการที่เราจะเรียกเขตมาตัดต้นไม้ในบ้านของตัวเองที่มีขนาดใหญ่ต้องมีค่าใช้จ่าย เท่าไหร่แล้วต้องทำยังไงบ้างแต่ว่าเรื่องนี้ถูกไขให้กระจ่างแล้วเมื่อมีผู้ใช้ทิกทอกชื่อว่าลลิเบร์เบยโดยเขาได้แชร์เรื่องราวและรีวิวขั้นตอนการเรียกทางเขตมาจัดก,การตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ในบ้านของตัวเองที่สร้างปัญหาภายในบ้านของตนเองโดยผู้ใช้ทิกทอกรายดังกล่าวได้บรรยายคลิปเพิ่มเติมว่าแจ้งเขตมาตัดต้นไม้ใช้งบกี่บาท ซึ่งในคลิปเขาได้อธิบายว่าต้นไม้ที่เขาเลี้ยงคือต้นล่ำซำเป็นต้นไม้ที่ดีเพราะรากของมันเป็นแนวลึกใบเยอะและใบไม่ค่อยร่วงบังแดดได้ดีแต่อาจจะไม่เหมาะกับบ้านของเขาสักเท่าไหร่เพราะต้นไม้โตวไวมากและเป็นที่อาศัยของเหล่าสัตว์ต่างๆทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาซึ่งเจ้าของคลิปก็ได้สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดการต้นไม้รวมแล้วอยู่ที่1,000บาทเพียงเท่านั้นโดยทางเขตทั้งตัดกิ่งลำต้นทั้งถอนคนต้นไม้แบบออกมาหมดเลยรวมไปถึงเก็บต้นไม้ไปทิ้งด้วย โดยหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นก็กลายเป็นคลิปไวรันในหมู่ชาวโซเชียลทันทีมียอดเข้าชมมากกว่า1ล้านครั้งรวมไปถึงยังมีคอมเมนต์อีกมากมายที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายไม่ว่าดเป็น1,000บาทถือว่าถูกมากทั้งขนต้นไม้ไปด้วยไม่แพงเลยราคานี้ถือว่าคุ้มมากเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าไม่แพงเป็นต้น